แม้จะข้ามถนนบนทางม้าลายแต่ก็ยังมีความเสี่ยงนะคะข้อมูลอุบัติเหตุจากสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าคนได้รับอันตรายมากถึง 2,500 ถึง 2,900 คนต่อปีบนทางม้าลายทำให้เกิดคำถามว่าตกลงแล้วทางม้าลายปลอดภัยอยู่หรือไม่ติดตามกับนักข่าวพลเมืองคุณรินลพัฒน์เกษมวชิรเศรษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนิรภัทรเกษมวชิรเศรษฐ์นะคะแล้วเราก็จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะคะว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับทางม้าลายในประเทศไทยค่ะเอาจริงๆทางม้าลายผมมองว่ามันก็คงเหมือนกันหมดแต่ที่ประเทศไทยคือทางม้าลายค่อนข้างอันตรายครับเพราะว่ารถลาเขาไม่ค่อยหยุดให้เราข้ามสักเท่าไหร่เรารู้สึกปลอดภัยไหมคะเวลาใช้ทางม้าลายก็50-50อะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับว่าอยู่ที่รถนะครับจริงๆหลายๆครั้งก็อยากจะให้คนเขาหยุดเหมือนกันเพราะก็มีในกรณีที่เราเองเป็นคนใช้ทางม้าลายครับก็แบบก็อยากจะแบบก็อยากจะข้ามเหมือนกันแต่ก็เข้าใจฟิลที่แบบว่ารถมันมาเร็วหรือว่าบางทีแบบมันมาต่อเนื่องกับชั้นชิดหรือว่าเพิ่งแบบออกจากไฟแดงมาหรือว่าแบบไฟมันกำลังจะแดงเขาก็รีบแต่จริงๆก็มองว่ามันก็เป็นอันตรายอยู่เหมือนกันมันก็อาจจะอยากจะให้เขาจอดอยู่เหมือนกันครับผมวันนี้เรามาลองฟังคำอธิบายของผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งกันค่ะเป็นไปได้ไหมคะที่ทางม้าลายในกรุงเทพทุกจุดเนี่ยจะมีสัญญาณไฟก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าการมีสัญญาณไฟเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เพิ่มความปลอดภัยหมายถึงว่าถ้าเราข้ามแล้วมีสัญญาณไฟเนี่ยเราจะรู้สึกอุ่นใจอ่ะพูดง่ายๆอันนี้มันก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าการออกแบบทางข้ามตอนนี้ทางข้ามเรามี 2,000 กว่าแห่งป่ะ 2,000 นะ 2,000 กว่าแห่ง 2,000 กว่าแห่งอันนี้ถ้าทุกอันมีไฟเนี่ยมันก็มีผลดี1ปลอดภัยขึ้นแน่นอนคนข้ามเนี่ยจะรู้สึกปลอดภัยแต่ว่าการมีสัญญาณไฟเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดบางเรื่องเช่นเรื่องงบประมาณการขอสัญญาณไฟแต่ละชุดเนี่ยอาจจะต้องมีงบประมาณก็คือมันมีไฟทั้งสองฝั่งมีป้ายมีอุปกรณ์อะไรต่างๆก็ใช้งบประมาณสูงพอสมควรการของงบประมาณพวกนี้อาจจะมีข้อจำกัดและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับทางม้าลายนะคะลีลาพัฒน์เกษมวชิรเศรษฐ์รายงานข่าวค่ะ